สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเจลีกล่าสุดกันดีกว่าครับผมนัดที่24ของฤดูกาลครับประจำวันเสาร์ที่25สิงหาคมนั่นเองครับเริ่มต้นกันด้วยคาชิมาแอดเลอร์ครับเสมอกับจูบิโลอิวาตะไป1-1คาชิวะเลโซครับโอ้โหไม่รู้ไปอัดอั้นมาจากที่ไหนถล่มวีวาเลนนางาซากิไป5-1ด้วยกันคาวาซากิฟอนทาเล่ครับเอาชนะวาเกต้าเซนไดไปได้1-0ชิมิสุเอสพาวครับแพ้คอนซาโดเล่ซัปโปโรไป1-2แล้วก็ปิดท้ายด้วยเซเลโซสาก้าครับแพ้ให้กับทางซานเฟเซฮิโรชิมาไป0-1เดี๋ยวเราไปอัปเดตตารางคะแนนล่าสุดกันเลยดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างมาเริ่มกันที่ครึ่งตารางบนนะครับตอนนี้จ่าฝูงยังคงเป็นซานเฟเซฮิโรชิมาของเจ้ามุ้ยครับ24นัดเก็บไป52คะแนนครับอันดับ2นะครับโอ้โหนี่ไล่บี้มาติดๆเลยคาวาซากิฟอนทาเล่ครับเก็บไป46คะแนนครับตามหลังอยู่6แต้มครับแต่ว่าเตะน้อยกว่าซานเฟเซเนี่ยอยู่1นัดด้วยกันอันดับ3เป็น FC โตเกียวครับมีอยู่40แต้มอันดับ4เป็นคอนซาโดเล่ซัปโปโรของเจ้าเจครับมีอยู่38คะแนนแล้วก็อันดับ5ครับวิเซนโกเบของเจ้าอุ้มนั่นเองครับผม36คะแนนนะมาต่อกันที่ครึ่งตารางล่างครับมาดูกันที่3อันดับสุดท้ายเลยดีกว่าอันดับที่16ตอนนี้เป็นซังแอนโทสึมีอยู่22คะแนนอันดับ17กัมบะโอซาก้ามีอยู่21คะแนนครับแล้วก็อันดับบวยนะฮะวีวาเลนนางาซากิครับผม24นัดเก็บไป21คะแนนด้วยกันนะครับผมมาต่อกันที่ดาวซันโวเจลีครับตอนนี้อันดับ1ยังคงเป็นแพทริกของซานเฟเซฮิโรชิมาครับซัดไปทั้งหมด17ประตูส่วนนักเตะไทยของเราครับผมมุ้ยซัดไป5แล้วก็เจ้าเจซัดไป6ประตูด้วยกันนะฮะเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมเจลีกนัดที่24ครับผมอีก4คู่ที่เหลือครับประจำวันอาทิตย์ที่26สิงหาคมก็เริ่มต้นด้วยทางนากาย่าแกมปัสครับจะเปิดบ้านพบกับอุรุวะเรดไดมอนด์วิเซนโกเบของเจ้าอุ้มจะเปิดบ้านเจอกับทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอสโชนันเบลมาเล่จะพบกับ FC โตเกียวแล้วก็ปิดท้ายด้วยสังงานโทสึจะพบกับทางกับบะโอซาก้านั่นเองและเดี๋ยวผลการแข่งขันเป็นไงเดี๋ยวช่วงค่ำๆของวันอาทิตย์เรามาลุ้นกันใหม่นะครับผมและเดี๋ยวไว้เจอกันสวัสดีครับ